ลวันนี้อยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะมาเที่ยวกับเพื่อนๆช่วงปีใหม่มากันทั้งหมด3คน2คืนแล้วก็เราแวะกินข้าวกันมาแล้วตอนกลางวันใช่ไหมที่ใช่ที่ลิฟแมนอากาศดีดีมากวีคนี้เรามาก็คือไม่ร้อนมีแดดมีแดดแดดแรงเลยแหละแต่อากาศดีแต่อากาศเย็นแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปคาเฟ่เนาะคลิปนี้ก็คือยายทั้งหมด2โรงแรมที่อีสานแล้วก็เดี๋ยวจะไปศิริมายา1คืนก็ในคลิปนี้ก็จะกินเที่ยวถ่ายรูปส่วนดอกไม้ต่างๆคาเฟ่ต่างๆก็สไตล์สาวๆสไตล์สาวๆค่ะกำลังถ่ายรูปอยู่ข้างหลังฮัลโหลสุดท้ายก็คือกลับมาที่ห้องไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกต่อแล้วก็สั่งรูมเซอร์วิสมากินที่ห้องแทนคิดว่าน่าจะไม่ได้เขาดาวต่างคนต่างง่วงแล้วก็เดี๋ยวแยกย้ายกันนอนไปกินข้าวกันมาแล้วรูมเซอร์วิสเราน่ากินมากมอร์นิ่งค่ะหลับไปตั้งแต่น่าจะ4ทุ่มคือไม่ได้เขาดาวก็ตอนนี้เป็นเวลา6:49 13องศาทางโรงแรมเขามีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็เดี๋ยวไปตักบาตรกันค่ะก็เดินมาถึงแล้วนั่งรอผ่าแล้วแล้วก็หันมองรอบๆข้างแล้วก็นึกได้อ๋อลืมใส่แมสก็เลยวิ่งกลับไปที่ห้องเอาแมสมาแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้ขับรถขึ้นมาเมื่อกี้น่ากลัวมากขอถ่ายสักรูปนึงแล้วก็เดี๋ยวไปโรงแรมแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะได้คุยจะไปเลยคือเมื่อกี้ขับรถขึ้นมาคือทุกคนกลัวคือน่ากลัวมากขับรถอ่ะมันเป็นการขับรถครั้งแรกของไฟด้วยเว้ยที่ขับมาเขาใหญ่ก็ขับขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติจนต้องแบบโทรหาป๊าว่าเกียร์ต่ำใช้ยังไงแบบทำไมถึงต้องใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองป้าบอกว่าให้ถามก้าวก้าวก็น่าจะรู้ก้าวก็บอกว่าก้าวไม่รู้น้ำมูกไหลแล้วเพื่อนๆอยู่ข้างในห้องแล้วเข้าไปดูกันเลยฮัลโหลฮัลโหลพามาดูห้องหน่อยเร็วนี่เลยห้องของเราเข้ามาทางขวามือก็จะเจอห้องน้ำนะคะไม่ต้องแย่งห้องน้ำกันอาบแล้วอันนี้คือห้องน้ำที่หนึ่งบาทับตรงกลางห้องเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติก็จะมีชาวเวอร์ตรงนั้นตู้เสื้อผ้า2ตู้กระจายกันได้เลยคือห้องนอนของเราก็จะนอนแบบกรุบๆสระว่ายน้ำของเราสระว่ายน้ำสวยๆแต่น้ำแอบเย็นนะมีห้องนั่งเล่นก็นอกจากห้องนั่งเล่นเราก็จะมีห้องครัวในห้องสวยมากอ่ะแล้วก็แบบแสงดีมากเป็นแบบเหมาะกับวินเทอร์
คิริมายาก็คือถ้าใครพักอัตตาคิริมายามุติมายาก็จะได้เข้าฟรีจะเข้ามาเที่ยวที่ไม่ได้พักในมายามายาทั้งหลายก็คือเสีย100บาทตอนนี้ก็คือเวลากำลังดีสำหรับการถ่ายดอกไม้ถ้าไม่เช้าเลยก็ต้องแบบประมาณนี้เนาะ4-5โมงอะไรเงี้ยแดดล่มลมตกแม่นก็จะหน้าแสงแข็งแข็งสวยมากจริงแล้วตอนนี้อากาศเย็นคือแบบดีงามมากเพื่อนเราชอบทุกคนเลยแฮปปี้ค่ะสุดท้ายเราที่อยู่ที่เขาใหญ่ก็เมื่อเช้าออกไปเดินมาแล้วรอบๆโรงแรมวันเนี้ยก็กินข้าวแล้วก็อยู่ที่ห้องเพื่อนก็จะถ่ายรูปที่สระน้ำกันแต่คือก็ไม่รู้ว่าอยากลงไหมเพราะว่าตอนนี้อากาศประมาณแบบ16หรือ17ยอมอ่ะเพื่อนสู้จริงขนลุกเห็นไหมแล้วก็18องศาเฮ้ยดูดิไม่ไหวแล้วหนาวอ่ะอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยเป็นทริปแรกของปีที่เราเที่ยวด้วยกันก็ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะ